มาคุณครูฝึกก่อนคุณครูครับฝึกคณิตศาสตร์ก่อนนะอ่าทุกคนครับข้อที่หนึ่งครับมาคณิตศาสตร์เริ่มเลยนะเริ่มเลยครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับใครทําได้ข้อไหนตอบมาครับตอบมาเลยนะตอบมาเลยนะน้องจุฬาลักษณ์น้องอยู่ในกลุ่มลับลูกน้องแท็กใครไม่ได้ลูกครับนะแท็กแล้วมันไม่ขึ้นครับลูกนะนะมันขึ้นจริงแต่มันไม่ขึ้นที่เขานะครับนะเพราะมันอยู่ในกลุ่มลับลูกนะหนึ่งครับหนึ่งร้อยสิบสองหนึ่งร้อยสามสิบห้าหนึ่งร้อยหกสิบสาม หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดสองร้อยยี่ิบสองสองร้อยห้าสิบแปดสามร้อยสองตัวต่อไปตอบเท่าไหร่เอาละตัวต่อไปตอบเท่าไหร่เออโอ้น้องในกลุ่มรับเยี่ยมมากเลยนะครับนะเออน้องทันตอบมาแล้วเห็นไหมเออน้องน้ำทิพย์ตอบมาแล้วเอาละัะข้อนี้ไม่น่ายากนะข้อนี้ถือว่าไม่ยากครับทุกคนนะฮะดูนะครับสังเกตตัวเลขนะเดี๋ยวพี่เขียนโจทย์ก่อนหลายคนเนี่ยทําโจทย์คิดอะไรไม่ออกทาอะไรก่อนครับหลายคนเนี่ยคิดอะไรไม่ออกลอกโจทย์ทีนึงก่อนใช่ไหม ื่อให้สบายใจก่อนนะครับทุกคนครับทุกคนลอกโจทย์สักทีนึงก่อนนะเดี๋ยวเราจะเห็นอะไร112 137 163 191 222 22 22 2 2 2 258 302ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ ลืมแล้วครับอาจารย์ s, เอ้ยอย่าลืมดิน้องทัศน์อย่าลืมเอ้ยน้องชันน้องทัศน์นะน้องแบงค์กูแบงค,ค,บค์อย่าลืมดิกูแบงค์นะอย่าลืมอย่าลืมเห็นเลขนี้ต้องรู้สึกเลยคุณครับเอ้ยเลขต้องรู้สึกเลยทุกคนเห็นเลขรู้สึกอะไรมะทุกคนดูครับเร็วนี่มีคนตอบแล้วนะน้องไม่อยู่ไม่อยู่นะฮะตอบมาแล้วตอบมาแล้วนะครับเอ้ยในกลุม่มคณิตศาขนมหวานเอ้ยตอบหน่อยวะตอบหน่อยตอบหน่อยตอบหน่อยนะกลุ่มคณิตศาสตร์นะเออตอบหน่อยครับทดเลขแล้วตอบหน่อยนะ ชีตได้ไปก่อนเพื่อนเลยนะชีตได้ไปก่อนเพื่อนเลยนะโหลดชีตแล้วมาทําด้วยนะอ่ะทุกคนครับหนึ่งร้อยสิบสองหนึ่งร้อยสาสิบเจ็ดครับแล้วก็ดูครับดูสังเกตตัวเลขนะโจทย์แบบนี้ไม่มีสูตรลัดนะครับพี่บอกประจําเลยนะตอนพี่มาติวเนี่ยไม่มีสูตรลัดนะคุณครูคุณครูต้องฝึกดูตัวเลขเองนะครับนะอย่าพยายามไปขวนขวายหาสูตรลัดนะครับไม่มีสูตรตายตัวนะครับเรื่องนี้ไม่มีสูตรครับเราต้องฝึกเองครับทุกคนครับมาทุกคนฝึกพร้อมกันแล้วเริ่มนะทุกคนดูตัวเลข หนึ่งร้อยสิบสองไปหนึ่งร้อยสามเจ็ดมันเพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเราดูตัวเลขได้เลยนะฮะมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เพิ่มขึ้นยี่สิบห้าบวกยี่ห้าต่อไปโอ้ประกาประกาประกาลอยเออประกาลอยอโลประกาลอยแล้วนะติวของขึ้นแล้วทุกคนครับเร็วหนึ่งร้อยสามเจ็ดไปหนึ่งร้อยหกสิบสามนะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับอันนี้เพิ่มขึ้นไปแล้วกขบวกเลขก่อนนะ ใครที่ไม่ถนัดจริงน้องไปทํำอย่างนี้ได้เลยร้อยหกสามลบหนึ่งร้อยสามเจ็ดน้องไปลบเลยไม่ต้องอายใครนะครับบวกลบเลขเองเลยนะตรงนี้บวกยี่สิบหกนะครับบวกยี่บหกนะบวกยี่สิบหกอ่าโ okay, อเคตอบมาคุณครูคตอบมาตอบมา <ST AR G> ไม่ต้องกลัวผิดไม่ต้องกลัวถูกถูกครับตอบมาเลยนะต่อไปครับหนึ่งร้อยหกสิบสามไปหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดมันเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เพิ่มขึ้นแปดเป็นยี่สิบแปดบวกยี่สิบแปดอ่า อาจารย์พยายามบวกเลขให้เต็มก่อนนะครับนะต่อไปต่อไป191ไป2 2 2 191ยบดบวกเได้200ระ2ย0บกยี่ครับอ่า200บวกยก็เป็นเท่าไหร่ฮะเป็น9บวกยิบสองก็เป็น31บอวก3าเอาแล้ว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 ตอบไหมตอบไหมมีใครตอบไหมมีคนตอบมาแล้วนะแต่ยังน้อยอยู่จำนวนคนตอบยังน้อยอยู่ต่อไป2 2 2ไป158นะครับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คร อันนี้เพิ่มขึ้นเป็นหเป็น36ครับสามสิน้องครับลบเลขเองนะคุณครูต้องฝึกลบเลขนะครับลองฝึกลบนูน่นลบนี่หัดทดครับพี่บอกเสมอว่าหัวใจสําคัญของคณิตศาสตร์คือการทดเลขฝึกทดฝึกดูโจทย์นะต่อไปสองร้บแปดไปสามร้อยสองเพิ่มขึ้นเท่าไหรอ่อ่ะเราบวกไปบวกสี่สองมาได้สามรอยพอดีนะครับ บวชสองเป็นสี่สิบสี่ครับเป็นสี่สิบสี่น้องช่วยพี่คิดเลขด้วยนะช่วยพี่คิดเลขด้วยนะครับพี่ไม่มีเขาเรียกไม่มีไม่มีช็อตโน้ตไม่มีโพยอะไรเลยนะครับอันนี้คิดจากหัวสมองเลยนะครับบางทีมันอาจจะผิดได้บางทีเมากาวได้นะครับทุกคนครับนับเมากาวได้เหมือนกันครับนะว่านั้นพยายามนะครับพยายามช่วยกันทดเลขนิดหนึ่งนะครับตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ทุกคนดูตรงนี้ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่นี่ ตัวต่อไปตอบเท่าไหรคุณครูครับแล้วฮตัวต่อไปตอบเท่าไหร่รรหหรถ้ารู้ตอบได้เลยครับถ้าทุกคนรู้ตัวต่อไปตอบตอบได้เลยครับะไม่ยากเลยคําถามคือน้องมองตัวเลขออกไหมเออเย็นตาขึ้นเยอะเลยพี่ใส่แว่นดานี่เย็นตาขึ้นเยอะเลย,เย,ตเย,เลยแต่มืดมากเลยครับน้องน้องว่าพี่จะทดเลขผิดไหมน้องลองถอดทายสิพี่จะทดเลขผิดไหมครับนะน,นะทุกคนดูเรารู้ไหมว่าตัวต่อไปตอบเท่าไร่ครับออขออนุญาตเปิดสว่างขึ้นเยอะเลยนะครับนะทุกคนครับ ถ้าน้องไม่ทําอีกชั้นหนึ่งเนี่ยเราไม่สามารถมองได้ว่าตัวต่อไปจะตอบเท่าไหร่มันไม่เห็นแนวทางของตัวเลขครับเพราะฉนั้นวิธีการที่ง่ายที่สุดคืออะไรครับทําอีกชั้นหนึ่งทําอีกชั้นหนึ่งครับฝึกทําอีกชั้นหนึ่งทุกคนดูยี่ห้าไปยี่หกบวกเพิ่มขึ้นหนึ่งยี่หกไปยี่แปดบวกเพิ่มขึ้นสองยี่แปดไปสามเอ็ดบวกเพิ่มขึ้นสามเอย ถ้าตัวต่อไปบวกเพิ่มขึ้นสี่นี่จบเลยชีวิตนี้นะถ้าตัวต่อไปบวกเพิ่มขึ้นสี่นี่จบเลยนะครับแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นสิครับสามเอ็ดเพิ่มขึ้นไปสามสิบหกนสามเอ็ดเพิ่มขึ้นไปสามหกบวกห้านะครับอ่าตัวต่อไปครับตัวต่อไปสามหกไปสี่สี่นะฮะเพิ่มขึ้นแปดครับสามหกไปสี่สี่เพิ่มขึ้นแปดทุกคนดูประกาดำแล้วทุกคนครับดูประกาดำเห็นอะไรไหมเจอแล้วทุกคนต้องไหว้เลยครับนี่เห็นแล้วต้องรู้สึกเลยทุกคนครับ กราบได้เลยครับทุกคนเลขชุดนี้คือเลขอะไรเห็นแล้วต้องรู้สึกเลยคุณครูเลขชุดนี้คือเลขที่2ตัวบวกกันหรือเขาเรียกว่าบวกสะสมนะครับทุกคนหนึ่งบวกสได้สามเห็นปะเห็นไหมฮะเอาใหม่สองบวกสามได้ห้าเห็นไหมครับเอาใหมค่ครับสามบวกหได้แปด เพราะฉะนั้นปากกาสีดำก่อนจะไปรูปหัวใจคุณครูต้องรู้ว่าตรงนี้ต้องเป็นห้าบวกแได้เลยครับห้าบวกแได้13ตรงนี้เฉลยมาแล้วคือ13แต่ไม่ได้ตอบ13ใจเย็นๆคุณครูทําตามอย่างนี้ครับเอาสี่สี่บวกสิตามสพานลักษณสารสินตรงนี้นะสี่สี่บวกสิบสามมันจะได้เท่าไหร่อ่ะสี่สี่บวกสิบสามจะได้เป็นห้าสิบเจ็ด นะแต่พี่บวกเลขไม่ผิดนะจะได้57เครับเพราะนั้นพอน้องรู้ตรงรูปหัวใจแล้วเนี่ยมันต้องคิดเลขย้อนหลังกลับไปครับคิดขึ้นไปนะฮะเพราะนั้นเราก็บวกกันเลยครับเอา302ดูตรงนี้นะเอา302บวก57ครับนะ302บวก57จะเป็น359นะครับนะ3า9าคำตอบข้อนี้ตอบ359ตอบช้อยข้อที่2ครับทุกคนครับตอบช้อยข้อที่2 เออเยี่ยมมากน้องนุน่นบวกสิบสามโอเคนะครับนะน้องพระวิไลนะสามร้ 9, อยห้าสิบเก้าเยี่ยมมากครับน้องไอรินด้วยนะอโอเคทุกคนที่ตอบมานะครับเยี่ยมมากครับตอบสามร้อยห้าสิบเก้าข้อนี้ตอบช้อยข้อสองครับนะไปต่อครับอันนี้แค่วอร์มเครื่องนะใครที่เพิ่งเพิ่งเคยนั่งฟังพี่ติวเนี่ยนะครับถ้ามุดหน้าเพจเฟซบุ๊กเนี่ยอันนี้แค่วอร์มนะคุณครู ยังเพิ่งเหงื่อซึมๆยังไม่ได้ลงตัวเลขยังไม่ได้ทําข้อสอบเลยนะครับวอร์มเฉยๆนะฮะวอร์มสบายๆเฉยๆนะครับนะใครที่ไม่อยากพลาดการติดตามนะทางเพจ Facebook นะกดติดตามพี่ไว้นะครับนะต่อไปอ่าตอบ3ามร้อยห้าสอ่้อยห้าเรียบร้อยแล้วนะครับไปต่อทุกคนไปต่อทุกอาทิตย์อย่าลืมทุกอาทิตย์พี่จะมาติวอย่างเงี้ยนะครับโจทย์อย่างเงี้ยสข้อแล้วค่อยไปสู่คณิตศาสตร์นะครับ2ข้อแล้วค่อยไปสู่คณิตศาสตร์นะครับนะ อ่ะต่อไปครับข้อที่สองครับข้อสองสองพันสามสิบสองพันหนึ่งร้อยสามสิบสองพันหนึ่งร้อยสามสิบสองพันหนึ่งร้อยสาสิบเอ็ดสองพันหนึ่งร้อยสาสิบเก้าตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่แล้วเป็นอ่ะทุกคนข้อที่สองครับสองพันหนึ่งร้อยสามสิบสองพันหนึ่งร้อยสามสิบลอกโจทย์ก่อน 2,130 2,130ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับตัวต่อไป2,131ตัวต่อมา2,139อ่าตัวต่อไปตอบเท่าไหร่เอาละครับตัวต่อไปตอบเท่าไหร่มาทุกคนแล้วเอออาจารย์ไม่ลบคลิปนะครับน้องแชร์เก็บไว้ดูได้นะตอบเลยครับข้อนี้ทุกคนอย่าเพิ่งเงียบ เดี๋ยวเพิ่งเงียบทุกคนครับเห็นแล้วต้องสังเกตตัวเลขก่อนทุกคนมีคนตอบแล้วมีคนตอบแล้วนี่น้องน้ําทิพย์เยี่ยมมากเลยนะครับมีคนตอบแล้วเมามาทุกคนครับดูฮะโจทย์ข้อนี้ดีค่าทันเพิ่งทันไล์สดค่อ๋อปกติดูอยู่ใช่ไหมเยี่ยมมากนะครับนะมามามาทุกคนครับเราดูก่อนฮะดูสังเกตตัวเลขก่อนคุณครูคุณครูต้องสังเกตตัวเลขครับอันนี้มันไม่เปลี่ยนแปลงฮะ สองสองพันหนึ่งร้อยสาสิบเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงตรงนี้คือบวกศูนย์นะครับตรงนี้บวกศูนย์เลยไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับนะแต่พอเวลาตัวต่อไปเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงแต่มันเปลี่ยนแปลงนิดเดียวเองเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ดูครับว่าเลขเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างไรนะครับนะเพราะฉะนั้น2องพไป2องพตรงนี้บวกหนึ่งเห็นไหมครับวกหตัวต่อไปต่อครับ2องพไป2องพตรงนี้บวกเท่าไหร่ครับบวก8ครับ ทุกคนแล้วตัวต่อไปบวกเท่าไหร่ครับตัวต่อไปครับบวกเท่าไหร่ครับตรงนี้ตรงนี้บวกเท่าไหร่ครับที่มีไฮไลท์สีเหลืองนะเหลืองปนเขียวดีกว่าเนี่ยเหลืองปนเขียวเนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับถ้ารู้ตอบได้เลยนะโอ้ขอบคุณมากคุณครูที่แท็กเพื่อนนะครับขอให้ประสบความสําเร็จนะอะ่ทุกคนครับตัวตอไปตอบเท่าไหร่ทุกคนสังเกตตัวเลขครับสังเกตอย่างเดียวคุณครูศูนย์หนึ่งแปด ถ้าใครที่ประสบการณ์ไม่ถึงเนี่ยเราจะดูเลขยังไงครับศูนย์ไปหนึ่งเพิ่มขึ้นหนึ่งหนึ่งไปแปดเพิ่มขึ้นเจ็ดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไม่มีแนวโน้มเพราะนั้นพอคุณครูถึงตรงนี้คุณครูต้องอยู่เทิร์นกลับให้ไวเลยวิธีนี้ไม่ใช่แล้วพอทําอีกชั้นแล้วมันไม่เห็นตัวเลขมันไม่เห็นแนวโน้มเนี่ยมันไม่สามารถทําต่อได้แล้วทันไหมครับน้องไม่สามารถทําตรงนี้ต่อได้ว่าหนึ่งแล้วเจ็ดแล้วอะไรไม่รู้แสดงว่าวิธีการแบบเนี้ยใช้ไม่ได้โอเคไหมฮะใช้ไม่ได้ครับ เพราะนั้นเราต้องเปลี่ยนละรีบกลับลำให้ไวเลยยูเทิร์นให้ไวเลยนะครับนะอ่ะาแล้วมาดูตรงนี้ครับว่าเอ๊ศูนย์หนึ่งแปดทุกคนดูดูครับประสบการณ์ล้วน,นครับทุกคนดูแปดตัวนี้นะแปดตัวนี้นะอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเป็นมึงนะแปดตัวนี้นะครับแปดตัวนี้คือสองกำลังสาม่ปะแปดตัวนี้คือสองกำลังสามอ่าทุกคนพอเห็นไหมทุกคนบอกเรัาอาจารย์ พี่เสียเปลี่ยนสีนิดนึงทุกคนบอกอา้าวอาจารย์ตัวนี้คือสองกำลังสามแล้วถ้าหนูทําแบบนี้ล่ะทุกคนตัวนี้คือหนึ่งกำลังสามตัวนี้คือศูนย์กำลังสามถามว่าผิดไหมทุกคนถามว่าผิดไหมไม่ผิดจริงๆไม่ผิดครับไม่ผิดเพราะอะไรฮะเราดูแนวโน้มอ,อ๋อศูนย์หนึ่งสองตรงนี้ก็ต้องสามสิแล้วสามก็กำลังสามสิใช่ไหม ไม่ผิดนะคุณครูใครฟังอยู่ตรงนี้นะครับลูกศิษย์พี่ต้องดูโจทย์เป็นแล้วจะต้องฝึกนะฮะทุกคนเห็นแบบนี้ต้องรู้ว่ามันไม่ผิดครับแต่พอทําไปแล้วเนี่ยสามกำลังสามเนี่ยสามสามเก้าเก้าสามยี่บเจ็ดตรงนี้มันได้ยี่บเจ็ดครับแต่พอน้องบวกเลขเนี่ยนะครับสองพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบวกยี่บเจ็ดคุณครูมันได้อะไรครับมันได้สองพันหนึ่งร้อยหกสิบหกซึ่งไม่ผิดแต่พี่บวกเลขไม่ผิดนะ ถ้าพี่บวกเลขไม่ผิดก็ต้องได้สองพันหนึ่งร้อยหกสิบหกซึ่งมีช้อยไหมครับมีช้อยไหมบางคนบอกว่าโจทย์ผิดโจทย์ผิดคือคําตอบอย่ามายุ่งอ่ะโจทย์อย่ามายุ่งกับคตอบกูประมาณนี้นะครับนะคือโจทย์ผิดโจทย์ผิดเขาเียโวยวายอย่างเดียวเลยได้ไหมครับคุณครูครับไม่ได้ไม่ได้เพราะวิธีการนี้มันอาจจะถูกแต่มันไม่มีคําตอบมันไม่มีช้อยนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีครับพอเราดูงี้เฮ้ยไม่ได้แล้วน้องต้องเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนแล้วต้องเปลี่ยนวิธีแล้วนะฮะ ต้องมองใหม่ซึ่งหลายคนได้แล้วเนี่ยอ่าตอบมาเลยคุณครูครับตอบมาเลยผิดถูกช่างมันนะครับตอบมาเลยแล้วต้องเปลี่ยนวิธีการใหม่ครับอันนี้ไม่ใช่เอ๊ะลองแบบนี้สิบางคนบอกหนูจะรู้ได้ไงอาจารย์นั่นแหละครับขึ้นอยู่กับประสบการณ์น้องๆแล้วในการดูโจทย์ครับขึ้นอยู่กับประสบการณ์แล้วหนึ่งตัวนี้คือหนึ่งกำลังสองครับศูนย์ตัวนี้คือศูนย์กำลังหนึ่งครับเอาแบบนี้ก็มีด้วยเหรออาจารย์ใช่ครับแบบนี้ก็มี เพราะฉะนั้นตัวต่อไปต้องเป็นสามยกกําลังสี่ครับทุกคนเร็วสามกำลังสี่ตัวนี้คือสามคูณกันสี่ตัวครับนี่คือสามคูณกันสี่ตัวใช่ไหมเพราะนั้นพอเราได้สามคูณสี่ตัวเนี่ยสามสามเก้าอาสามสามเก้ามีเก้าสองตัวเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดแสดงว่าตรงนี้จะได้แปดสิบเอ็ดไม่รู้ว่ามีคำตอบหรือเปล่าแต่เราก็ต้องต้องขวนขวายหาวิธีให้มันตรงกับช้อยนะครับนะหลายคนไม่รู้เห็นไหมครับทำแล้วไม่มีคำตอบก็ปล่อยแล้วใช่ไหมแต่ข้อนี้ทำแบบนี้ก็ได้ แล้วจะรู้ได้ยังไงล่ะจย์ติดตามพี่ไปตลอดครับน้องติดตามพี่ไปเยอะๆนะครับฝึกดูโจทย์เยอะๆใครที่ติดตามพี่อยู่ทุกวันอังคารตอนหนึ่งทุ่มสองทุ่มเนี่ยนะครับใครฟังพี่แก๊ปบ่อยๆจะรู้ว่าพี่จะเอาโจทย์แบบนี้มาให้พวกเราดูครับมาให้พวกเราดูแปลกแปลก,ปกตาแปลกๆนะฮะว่าแบบนี้ก็มีเหรอพอดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะชินเองครับนะฮะเออพอดูไปเรื่องง่ายก็ได้วะอะไรแบบนี้นะครับง่ายก็ได้วะเออง่าย็ดีนะเออต่อไปครับ บวกเลขเลยนะบ,บวกเลขเลยทุกคนครับ2 1 3 9บวกกับ81ครับลงท้ายด้วยศูนบวกไปบวกมาจะได้เป็น2,220ครับเยี่ยมมากทุกคนครับ2,220มอ่าเยี่ยมมากเลยข้อนี้ตอบ้ชยข้อที่3ครับฝนฟับเลยอ่าไม่ยากไหมครับนะอ่ะขอจะสรุปนิดนึงครับก่อนจะไปเรื่องอื่นครับคุกคนฮะ มีเรื่องอื่นอีกเหรอใช่ครับน้องน้องมานั่งติวกับพี่มีแค่นี้ไม่ต้องติวหรอกครับไปดูใน YouTube ก็ได้นะครับนะน้องมาติวกับพี่จะต้องมีเยอะกว่านี้นะครับอันนี้แค่วอร์มเครื่องครับทุกคนพี่ขอสรุปนะครับใครยังฝึกโจทย์แบบนี้ไม่เยอะพอไปฝึกให้เยอะนะครับฝึกให้มากพอแล้วสักวันหนึ่งน้องจะเห็นโจทย์แล้วน้องจะมองออกเองนะครับฝึกให้เยอะครับนะอ่ะทุกคนครับพร้อมแล้วไปโจทย์เรื่องถัดไปกันนะครับมาทุกคนครับ ในการติวออนไลน์ของอาจารย์เนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องการทดเลขมากนะครับน้องต้องฝึกเองนะครับบางอย่างน้องต้องช่วยช่วยเหลือตัวเองให้ได้นะครับมันจะได้พัฒนาเรื่องการคูณเลขมาเป็นทักษะครับนะแต่สิ่งที่อาจารย์จะช่วยพวกเราได้คือการฝึกให้พวกเราดูโจทย์ตรงนี้นะครับฝึกดูลายย่อยของโจทย์นะฮะค่อยๆดูในโจทย์แล้วน้าจะทาเป็นครับซึ่งแต่ละโจทย์จะมีวิธีการทําไม่เหมือนกันเลยนะ้องสังเกตดีครับเห็นไหมเพราะนั้นน้องก็ต้องถามกลับไปที่น้องว่าน้องเคยเจอโจทย์สไตล์พวกนี้เนี่ยมา,มามากน้อยขนาดไหนนะครับ นะมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของน้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปทสอบสอบบสอบกศนสอบกอพมีติวทุกวิชาเลยวิทยากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะครับ เนาะนี่คือคอสติวออนไลน์ที่มีนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์เก็บขอยากลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ